วันนี้เวลา10:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในปีการศึกษา2566สภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาราษฎรทรงพระราชดำริว่าการจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนในประเทศเพราะคนคือทรัพยากรหรือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับการศึกษาและในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรบุคคลจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกหลายประการในการนี้พระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากรตัวอย่างจำนวน5คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,775 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตนซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวและอุปการะผู้มีคุณแก่ตนตามความเหมาะสมอันนับเป็นกิจเบื้องต้นที่แต่ละคนพึงกระทำเมื่อสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังมีกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยและสร้างตัวสร้างฐานะของทุกคนด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ตรงกล่าวนั้นอาจกระทำได้หลายทางทางหนึ่งที่แต่ละคนจะได้ทำจะทำได้คือนำความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างที่เรียกกันว่านวัตกรรมเพื่อสังคมซึ่งอาจเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติหรือประดิษฐกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหากบัณฑิตตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะเกื้อกูลสังคมตามกำลังความรู้ความสามารถและลงมือปฏิบัติให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดแล้วประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่บัณฑิตเองและประเทศชาติพร้อมทุกส่วนจากนั้นทอดพระเนตรการร้องเพลงประสานเสียงดอกเหงื่อของความพยายามจากผู้บริหารและบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 12:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงในการนี้ทรงเปิดอาคารเทพรัตนวิทยารักษ์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการบริหารการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ในมิติต่างๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพการพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารของผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้อันมีคุณวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามวิไทยสทประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารด้วยโดยจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2567บนพื้นที่กว่า12ไร่ในรูปแบบกลุ่มอาคารจำนวน4หลังประกอบด้วยอาคารสำนักบริหารอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคารหอพักนิสิต
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลโดยการสร้างองค์ความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติยกและทำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาชุมชนเวลา 15:39 สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาบ้านทุ่งสบายใจตำบลทุ่งหมออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน89คนครูและบุคลากร12คนและครูตำรวจตระเวนชายแดน8นายโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันธุ์ผลไม้พันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้านในชุมชนเพื่อนำไปขยายพันธุ์จากนั้นทรงเปิดแพร่คลุมป้ายชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาบ้านทุ่งสบายใจเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคม2522ต่อมาในปี2566เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาบ้านทุ่งสบายใจเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นอนุสรณ์แด่พลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ชนียบุคคลของตำรวจตระเวนชายแดนสร้างคุณประโยชน์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่ยอมรับเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากหน่วยงานและประชาชนในการนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้น1แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการการเกษตรสร้างสรรค์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตลอดจนส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานการดำรงชีพในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทางนี้ผู้ปกครองนักเรียนได้หมุนเวียนกันไปประกอบอาหารที่โรงเรียนวันละ2คนในอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางโภชนาการและมีความหลากหลายต่อความต้องการของนักเรียนอีกทั้งได้รับการสนับสนุนเสริมอาหารมื้อเช้าและนมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วยโรงเรียนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆแต่ในชุมชนระแวกใกล้เคียงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในการนี้สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และกรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรหมู่บ้านทุ่งสบายใจให้มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน14คนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษากิจกรรมส่งเสริมอาชีพอาทิกิจกรรมจักสารเคราะห์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทำจากใบมะพร้าวสำหรับห่อผลไม้เพื่อป้องกันการรบกวนของแมลงการจักสานกระเป๋าด้วยซองกาแฟการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและการประกอบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสากลนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมร้านค้าสอนทักษะความรู้ด้านการขายสินค้าจดบันทึกการขายประจำวันการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายลงสมุดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลให้ผู้ปกครองทำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ในการรับส่งสินค้าทางการเกษตร
สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมี5กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกพืชผักและถั่วเมล็ดแห้งเพาะเห็ดนางฟ้าปลูกไม้ผลการปศุสัตว์และการประมงโดยผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนณอาคารเกษตรสิริสุขทอดพระเนตรการทำเครื่องแกงตำมือจากผักสวนครัวผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการแปรรูปเพื่อจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอาทิปลาดุกแดดเดียวกล้วยกรอบแก้วเค็มและหวานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยไปให้บริการแก่ประชาชนโดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน140รายโรคที่ตรวจพบมากที่สุดคือระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมีผู้ป่วยขอพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์3รายซึ่งป่วยด้วยโรคลมชักโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคสมองอักเสบส่วนด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับบริการ225ราย